เอาเมื่อนี้มาเบิ่งการเลี้ยงอึ่งมีตัวอีกคันนี่เกือบร้อยแล้วโอ้มันก็สิตัวปูมือนี่ทดลองทดลองมีที่แรกออกมาหลายปานนี้อันเอาที่แรกออกมามันบ่มีบ่ได้ซื้อนะแบบว่าไต่มาไต่มาใส่เราอันไต่มาใส่ไปซื้อตอนอาจารย์ซื้อมาให้นั่นมันเจ็บแอบมันไปหาเฮียว้าวตียังบ่ได้มันเฮ็ดบ่ได้นะบัดนี้ผมเซาแน่แล้วเลยคอเฮ็ดสันแล้วพวกขี่ที่ให้มันกินให้ยายหวังอยู่ไสนี่แหละหัวอาหารครับที่ยายหวังเอามาให้อยู่ไสอาหารโตเอาชามันเลยแต่ว่าพวกหัวอาหารธรรมชาตินี่แหละมันกักซ้ํากับสินหัวมันกับกับกับใส่โตอึ้งมันอยู่ไสนี่พอตะขอนี่สิพูนจักสิมาใส่เนี่ยลังมากนี่เบิ่งดีดีต้องค่อยใส่สิไปใส่มันสิทายมันลังมากนี่มันก็แก่นี่เอ๊ะแก่นี่ก็อยู่ในบุ้งนี่แหละธรรมชาติ2อย่างอันนี้คือว่ามันสิมักแบบนี้น้ําบ่เอาดินทรายมาใส่ให้มันได้หมุนนี่ซึ่งดินทรายบ่ดีพอหือบ่ดีแม่นว่าแท้มันบาดโตมันก็บ่ได้กบอยู่น้ําดินทรายนี่ๆๆๆใช่แกเฮ็ดห่วยดิมันก็มันธรรมชาติของมันเนาะเฮ็ดห่วยหายใจนะนี่พออือเฮ็ดห่วยแล้วหายใจเนี่ยมันพอตะเอาที่อาหารบ่สิดูดขึ้นมาดิทางตัวได้มันสิอาศัยอยู่น้ำน้ำก็สิเปียกนะกันซุมนี้อาศัยอยู่ในองค์ศีลนี่มันสิเป็นมองมองอยู่โลกอยู่ไปเลิกมันอยู่โลกก็เป็นเมตรพุ่นละเนาะอย่าไปเห็นมันโอ้ยเห็นอยู่ฮะเพราะว่าเหรียญมันน้องว่านนี่เลยก็ให้ได้หน่อยบ้างมันปีงมันเห็ดมันนะมันหูว่าบ่แม่นหน้าฝนน่ะหัดถึกเพราะแต่ฝนตกนี่มาออกมาเลยเด้อโมยรอเย็นก็มีหลายตัวอยู่เอามื้อนั้นสิให้สิว่าเอาย้ายหวังสิเอาขี้งัวกล้วยมาอยู่ใส่ซั่นมันอยู่ได้ให้แล้วมันเข้ามาอยู่ในห้องน้ําโอ้เสียดายตกใจขี้งัวบักหลายมันมันขวดมันเล่นมันเล่นหนีใช่นี่ดิครับพ่ออือฮ้อก็สิออกปีนี้ตอนนี้ปีนี้แหละเลี้ยงน้อยๆนี่ในบักเอ้ยที่ตอนเลี้ยงธรรมชาติของมันบ่ได้มักน้ําเด้มันสิต้องหมุนอยู่น้ําดินนี่บ่ต้องละซั่นบ่ต้องแล้วเห็นมันบ่มันกินแม่งมันเห็นมั้ยมันติ่งมันนะมันเฮ็ดมันมาเลยนี่มันมื้อนั้นขุดลูกไปหลายมันสิทะลุอันนั้นแหละเด้นั่นน่ะทะลุอันคันฝนบ่ตกมันบ่ออกหากินได้พ่อถ้าฝนตกปุ๊บนี่มันสิออกทันทีเลยนี่เป็นเสือเนี่ยบ้างมันออกหากินตามฝนมันเท่าไหร่สารบ่ต้องว่าจะเฮาฝนตกว่าจะเฮามีแรงน้ํามันอยู่ก่อนกันช่วงทําตัวดิมึงมีวิธีการในอันนั้นมันล่ะบ่อันไหนมีวิธีการเวลาฝนตกมึงต้องมาเบิ่งมันดิซั่นมันออกหมดดินี่มันไตออกได้ได้ซะแม่ไรมันปิดได้ตัวพอระวังสั่นๆลงไปขึ้นตามน้ํานะนี่เอาเก็บซะเก็บมันไว้เป็นตามน้ําไอ้กูนี่ๆโยนทิ่มเลยเด้อเนี่ยมันบ่เห็นบ่เห็นนี่เห็นบ่เห็นบ่คันมีความชื้นคันมีสีเขียวเห็นบ่ถ้ามีความชื้นมีอันนั้นเนี่ยมันสิอยู่ของมันเลยนี่พฤติกรรมของมันนี่พ่อเนี่ยมันเวลานั้นมันให้มันลุกไปมีหม่องไข่พอฝนตกมันก็ออกมาหากินมาแล้งแล้วก็คันมันใหญ่พ่อไข่มันก็พากันออกไข่น่ะมันอยู่มันได้กินหยังซั่นนี่มันบ่กินแม่งเฮาดำอยู่ได้จังได๋ซั่นนี่มันบ่กินเลยถ้าฝนบ่ตกอ่ะมันก็อยู่รอมันก็รอจนว่าฝนสิตกพุ่นล่ะน้ําหยังคือเป็นดำๆน้ําไม่ใช่มันบ่ได้แม่นอยู่ตื่นๆเด้อมันต้องการหลบคนเด้อเออมันเหมือนมาทั่วหั่นโอ้ยกระซิบดินเรียวหั่นเมื่อนั้นมันอยู่หั่นน่ะบาดนี้ไปตอกมันซองเตียมันมันเล่นหนีมาข้างคนๆมันมาข้างไหนบ่เอาย้ายหวังแล้วเอาก็สอบขี้งัวมาให้จักกระสอบมื้อหัวกระสอบนี่แล้วใส่ที่น่ะบัดนี้นี่ละเทซึมบ่ล่ะนี่เลียดิคือบ่เทมันรอบๆรอบแล้วมันรอบแล้วเลียมันเลียนะใส่รอบซ้ํานี่บ่คือหน่อยแท้ว่ามันหน่อยอยู่ดิมันหนาวมันนี่มันหนาวน่ะทั้งชามันชนไปเลยนะตามมันหนาวมันบ่ดีดีเฮ้ยสันต้องเอาให้ดินนี่ซุ่มอยู่ตลอดเวลานี่นี่
ไอ้ไอตัวเนี่ยนี่ใช้ยางมาใส่ติดพ่มน้ำมันไหนมันทุ่มอยู่เลยมันถ้าพ่มน้ำซุ่มแล้วมันสิเกิดยางเกลือนี่ยืดอันนี้ออกยืดอันนี้ออกทดสอบทดสอบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราก็เราก็พอมาตัวนึงสิมาคอออกมาปีออกมาปีออกมาโอ้ยเบิ่งดีดีเบิ่งก็เบิ่งดีดีไหมตอนนี้ตอนนี้มันสนอยู่ตอนนี้ครับมันหลีอยู่ประเดี๋ยวสุดท้ายอันไปอยู่ตอนนั้นไม่ได้ฝันมันตอนออกมาโอ้ยเบิ่งดีดีถือกินไหมอ๋อแปลกวะจักมาใส่ดิพอลองออกไปทดลองบ่อหน่อยๆแบบนี้ก่อนถ้าสมมติว่ามันเลี้ยงใหญ่แล้วก็พอถึงฤดูผสมพันธุ์มันก็สิลกมาไข่ในอ่างพอมันมาไข่ในอ่างแล้วบัดนี้ได้อายุมันก็สิเป็นอึ่งน้อยมันก็สิขยายพันธุ์อยู่ในนี้ล่ะไอ้ตัวนี้เฮาบ่ต้องไปหาปลวกให้มันประจําถ้าพอมีฟ่างพวกเนี้ยมีฟ่างพวกนี้เราให้ความชื้นมันตลอดนะพอมันเกิดความชื้นนะพอพวกแมลงต่างๆสิเกิดขึ้นพวกเชื้อราต่างๆเกิดขึ้นสัตว์เล็กๆน้อยๆสิมาอาศัยมันสิเป็นอาหารให้มันกินมันเขาต้องไปหาปวกเคาะให้มันทุกมือเพราะว่าหาปวกมันหาบ่ได้ดอกยกกันครูดิใส่นี่พ่อยกกันครูดิพ่อเบิ่งแม่มันหนีจากยามมันมาฝุ่นกวนแกดิใหญ่กว่านี้ก็มีดิธรรมดาใหญ่กว่านี้ก็มีวินี่ประมาณกลอยนี่แหละพอหันลอยพ่อกลัวหรอกใหญ่อยู่ดิผมว่าใหญ่ไว้อยู่ดิพ่อนี่กินไม่กินปวกดิพอผมมามื้อนั้นน้อยกว่านี้อีกให้มันได้เรียกได้หลายจํานวนหลายสิดีโอ้ยตอนโอ้โหวางแผนให้แล้วบ่สําเร็จเอาซีซั่นปล่อยๆให้มันอยู่มันเวลามันลงดินมันถอยหลังลงนี่พอมันก็ถอยหลังบ่ดินมันเอาลงดอกมันเอาตีนเคี้ยขึ้นเคี้ยขึ้นเนาะตีนเคี้ยขึ้นเคี้ยขึ้นมันเคยลงเวงครับดีมันสิบ่คือกบดิคุ้นคนนะคุ้นๆเด้บ่ทันฮู้ตัวผู้ตัวแม่นี่เพราะว่ามันอยู่อันเฮียนน่ะมันเที่ยวไปเขาอยู่ในห้องน้ําเฮาจับออกมาเรื่อยๆแม่นนี่สิมักซุ่มๆแบบนั้นแหละอันนี้มันเป็นอึ้งหยางเนาะเดี๋ยวมันอึ้งหยางอึ้งหยางตัวมันแซ่บแต่คนมันก็แบบ2แบบมันอยู่ดินแห้งๆมันอยู่บนหัวโคนแห้งๆบ่อยู่ในโคนน้ําต้นไม้ได้มันจะพิษงูเป็นอย่างนั้นมันเข้าไปอยู่เนาะอันนี้เสียงออกมันเสียงอย่างงูอยู่ในนึงนี่น่ะเพิ่นนี่สิมากขึ้นมันไต่ขึ้นบ่ได้ต้นไม้ขึ้นต้นไม้เกียงกว่าอึ้งเผาแต่ว่าสุดท้ายอึ้งคือโคกอึ้งอย่างบ้านเฮาเอิ้นน่ะจุบันคันฝนตกมานี่มันขึ้นแล้วดิพ่อนี่มันขึ้นแล้วดินี่ถ้ามันปีนที่เรียบๆบ่ได้มันสิปีนมองที่มันมีดแนวอาศัยไหมที่หยาบหยาบมันสิขึ้นได้ได้นี่นี่มันสิมองยังสิมันสิขึ้นได้เลยนี่มองยังสิพ่อมันสิขึ้นได้เลยหันฝนตกมากนะต้องหันแต่แหกไปเลยนี่มันคือสัตว์เลี้ยงไปเลยนี่ผมว่าสิเอาสังกะสีมาแปะด้านบนนี่ให้มันน่ะหมายว่ามันขึ้นมาแล้วมันชนแล้วมันบ่ออกต้องเฮ็ดให้นี่ให้มันเสมอกันแล้วก็มีห้าวไปใหม่พาดดีแปะให้มันเสมอกันเวลาเฮาเอาใหม่มาแปะอันเสียมันสิมีปีกมากันบ่มันติดนั่นบ่ได้อันนี้ผมเฮ็ดแบบว่าเฮ็ดบ่ฮัดบ่ฮัดอันนี้ก็ว่าไปนะมันจังสิพอบ่อยู่คั่นทั้งคั่นจนบ่เป็นใหม่มันสิก่อมันสิมาจังซี่ได้เอ้ามันสิเป็นจังซี่พอสังกะสีเมทัลชีทน่ะมันสิมีแผ่นเรียบเฮาให้เขาตัดฟุตนึง30เซนบัดนี้เขาพับฉากให้เขาพับฉากแล้วเฮาเอามาใส่หนีใส่หนีแล้วมันใส่หนีออกมาหนีเพราะมันขึ้นมาแล้วมันชนมันสิบ่ออกท่านไม่ได้ชิดอันนี้ซื้อเขาแผ่นเท่าไหร่นี่ผมอันนี้ผมได้มาซื้อนี่ต้องกันไปซื้อถ้าซื้อก็ตกแผ่นละ15บาท20บาทแล้วนี่เป็นมือ2ผมอยากให้พ่อทดลองเลี้ยงก่อนสัก 1,000 โต 1,000 โตเฮ็ดแบบนี้แหละบาดนี้มันแพงหลายๆก่อนสิมาเอาพันน้ําหนูลองก่อนลองเบิ่งก่อนก็ได้เปิดได้พอเปิดเอาสันบ่ต้องแล้วล่ะบ่ต้องแล้วล่ะพอแล้วหูวิธีแล้วบ้านลอยกว่าตัวมันบ่แต่ว่าต้องระวังตอนมันสิเวลาฝนตกเท่าล่ะสันสิเออ
นอนบ่ได้เด้ต้องออกมาเบิ่งเลยนี่กันซั่นมันปีนออกหมดเด้ทดลองเลี้ยงอึ่งนะครับอยู่ในขั้นทดลองซื่อๆนะครับขั้นทดลองกับผู้ใดอยากได้ความรู้ใครอยากได้คำปรึกษาใครอยากได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เดี๋ยวจังติดต่อมาเด้อนี่คือแบบจำลองเลี้ยงอึ่งนะครับเลี้ยงอึ่งนี่นะครับแอบไว้แบบนี้นะครับแล้วก็มีกะละมั่งให้มันใบนึงนะครับใบกะละมั่งครับอึ่งนี่สิกินอาหารเมื่อมีฝนนะครับถ้าบ่มีสิฝังตัวอยู่ในดินเมื่อฝนตกมาเมื่อใดนะครับก็แสดงว่าต้องมีอาหารนั่นแหละครับเขาสิออกมาหากินครับนี่เป็นการจำลองธรรมชาติคือว่าจะสิฉีดฟางนะครับฉีดฟางให้มันเกิดความชื้นนะเพราะมันเกิดความชื้นแล้วพวกแมลงต่างๆสิเขามาพักอาศัยแล้วก็สิเกิดวงจรอาหารของมันนะวงจรอาหารของอึ่งหนาว 2-3 มื้อนี่มันดีมันแล้วมันต้องไปเดี๋ยวมันสิเหยียบมันโอเคคลิปนี้จบแค่นี้